สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กับในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับ Creative Reading นะคะนั่นเองเด็กๆม.2จะได้เจอกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไรไปลองดูกันเลยค่ะเย้การอ่านแบบนี้สร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนไปลองดูนะCreative Reading หรือการอ่านอย่างสร้างสรรค์นะคะเด็กๆน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราม.2แหละ Creative Reading ก็คือการอ่านที่ไม่น่าเบื่อการอ่านอย่างสร้างสรรค์และก็มีความสุขนั่นเองค่ะไปลองดูว่าวันนี้เราจะได้หัวข้ออะไรกันเนาะอ้าวจากภาพนี้นะคะจะมีชื่อเป็นชื่อคลิปข้างบนนะคะลูกชื่อคลิปนี้ก็มีชื่อว่าพระคุณครูไม่มีวันเกษียณนะคะก็คือไม่มีวันจบสิ้นนั่นเองเนาะไม่มีวันจบไปเด็กๆก็อาจจะได้ดูคลิปกันแล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้ดูคลิปในคาบแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็ได้มีมุมมองต่างๆจากภาพจากวิดีโอจากคลิปผ่านคำพูดต่างๆนานาของแต่ละบุคคลนะคะก็เด็กๆก็จะได้ความคิดที่หลากหลายนะเราลองไปฟังความคิดของเด็กๆม.2กันค่ะว่าเขามีความคิดอย่างไรกับรูปภาพกับคลิปวิดีโอข้างต้นนี้ไปฟังกันเลยค่ะ1การที่คุณครูได้มีการผลักดันเราตั้งแต่เริ่มเพื่อให้เราเป็นคนดีนะครับและมีการเติบโตไปในทางที่ถูกที่เราได้ทดแทนบุญคุณของครูก็คือการเราที่เราได้ดูวิดีโอนี้ก็เหมือนสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของครูที่ครูได้สอนเรามาครับที่เขาทำคลิปออกมาเนี่ยก็เพื่อจะว่าจะให้สังคมเนี่ยค่ะให้ความสำคัญของหน้าที่ของครูที่มีส่วนสำคัญนะคะต่อการพัฒนาของเยาวชนให้ไปเป็นกำลังของประเทศชาติค่ะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ความสามารถเป็นผู้อบรมสิ่งต่างๆเหมือนพ่อแม่คนที่สองค่ะแล้วคุณครูตั้งใจสอนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องค่ะและครูมีพระคุณต่อเด็กช่วยสอนสิ่งต่างๆมากมายอบรมเรื่องมารยาทชี้แนะสิ่งรอบตัวให้ความรู้ต่างๆกับนักเรียนจนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ค่ะเหมาะสมกับบุคคลวัยเด็กเพราะว่าช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอาชีพครูในด้านที่เด็กยังไม่รู้ให้กับเด็กค่ะถ้าสำหรับเด็กบางคนก็ในอนาคตอาจจะเป็นคุณครูก็ได้ครับที่ถูกให้นักเรียนผลักดันให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายที่ครูกำหนดไว้ครับเป็นเกี่ยวกับว่าคุณครูที่พยายามจะสอนให้ลูกศิษย์ที่แบบว่าสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอะค่ะไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อจนแบบว่าวันหนึ่งพอครูเข้าไปแล้วทุกคนถึงจะมารู้เรื่องที่ครูเขาได้พูดไว้ตอนต้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความคิดของเด็กๆที่มีอย่างหลากหลายแง่มุมจะสังเกตเห็นว่าภาพหนึ่งภาพนอกจากจะมองได้แล้วว่าอ๋อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณครูนะคะเด็กๆก็ยังมองได้อีกหลากหลายแง่มุมอีกด้วยนะคะทั้งที่เป็นแง่ลบแล้วก็เป็นแง่บวกนะคะแต่ถ้าจากภาพนี้คุณครูขออนุญาตมองนะคะในแง่บวกก่อนแล้วกันเนาะในแง่บวกนั้นก็คือในแง่ดีในเชิงดีนะคะในเชิงที่ดีในเชิงที่บวกนั่นเองค่ะก็คือเด็กคนนี้นะคะมีเอาพวงมาลัยมามอบให้ครูใช่ไหมคะมอบให้ครูก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของคนเป็นครูที่ได้ให้ความรู้มาตลอดนะคะแต่ก็ถ้ามองอีกหลายๆมุมก็อาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะแล้วเด็กคนอื่นๆล่ะสนใจไหมเด็กคนอื่นๆมีแนวคิดแบบเดียวกับเด็กคนนี้หรือเปล่านะก็อาจจะมองสะท้อนได้อีกหลากหลายแง่มุมนั่นเองค่ะภาพหนึ่งภาพนะคะภาพหนึ่งภาพสามารถมองได้หลายแง่มุมนั่นเองค่ะเราไปลองดูภาพที่เด็กๆจะได้มองดูนะคะว่าแต่ละมุมมองของเด็กแต่ละคนจะเป็นอย่างไรถ้าภาพนี้ให้เด็กๆคิดคำโดนใจแบบเป็นข้อความโดนใจเลยว่าอะไรได้บ้างดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต
TikTok นะเด็กๆอาจจะคิดว่าง่ายๆเลยแล้วกันครูกี่ขาพระคุณครูไปเลยง่ายดีหรือคนอื่นๆอาจจะคิดในรูปแบบอื่นก็ไม่ว่ากันนะคะไปดูกันต่อลองดูภาพนี้ค่ะนี่โอ้โหภาพที่หนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีคนเนี่ยทำประกาศมาติดๆเต็มไปหมดเลยแต่ใช้อะไรคะใช้กระดาษในการทำเนาะแต่ในภาพนี้ค่ะในภาพนี้มีการไกลแล้วก็มีการฆ่าแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็มีในนี้คือต้นไม้ก็คือไม่อะไรคะแบบนี้ลักษณะนี้คือไม่ตัดต้นไม้แต่ภาพนี้มันจะรู้สึกถึงความแบบย้อนสอนกันย้อนแย้งกันก็คือในภาพบอกถึงว่าไม่ให้ตัดต้นไม้ใช่ไหมคะไม่ให้ตัดต้นไม้แต่คนนี้กลับใช้กระดาษซึ่งแน่นอนกระดาษเราก็ทำมาจากเยื่อของต้นไม้นั่นเองเนาะนั่นแหละนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็จะเกิดความย้อนแย้งสามารถมองได้หลากหลายแง่มุมนั่นเองค่ะนะคะสิบภาพนี้ที่สะท้อนให้ฉุกคิดนั่นเองภาพต่อไปภาพที่สองค่ะเอภาพนี้เป็นภาพเด็กนะคะสองคนหรือเปล่าเด็กคนหนึ่งกำลังวาดรูปบนกำแพงซึ่งวาดออกมาเป็นอีกตัวตนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาอาจจะสื่อให้เห็นว่าอ๋อคนหนึ่งคนก็อาจจะมีหลากหลายบุคลิกหรือเด็กคนนี้ชอบวาดเลื่อยเปื่อยไปนะคะหลากหลายคนหลากหลายความคิดหลากหลายมุมมองถ้ามองสองภาพนี้มองภาพนี้ภาพที่สองนี้นะคะเราจะมองได้ในมุมไหนบ้างเด็กๆลองมองดูนะคะไปกันต่อค่ะไปกันต่อที่ภาพที่สามดีกว่านะภาพที่สามค่ะภาพที่สามจะเป็นเราดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเม็ดเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นยาที่เอาไว้รักษาโรคเนาะยานะคะยาทั้งหลายทั้งปวงจากภาพที่สามนะคะภาพที่สามคือคุณตาคุณยายแน่ๆน่าจะเป็นคนแก่เพราะว่าอะไรคะผมเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสีขาวแล้วเนาะเป็นสีเทานะคะก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ยานะคะนี่เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคนะคะบางคนก็จะมองว่าอ๋อคนแก่แล้วก็เลยต้องกินยาหรือเปล่านะคะเด็กก็อาจจะมองได้หลายมุมมองนะคะหรืออีกมุมมองนึงก็คือคนเรานะคะจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องดูแลรักษากันหรือเปล่าเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเราสามารถมองได้หลากหลายมุมมองนะคะลูกนี่ไปที่ภาพต่อไปกันดีกว่าภาพที่4กันเลยค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆภาพที่4นะคะเป็นภาพที่มีคน1คนเนี่ยเขาวาดรูปอาจจะใช้สเปรย์หรืออาจจะใช้อะไรต่างๆเอาไว้นะคะนี่เลยวาดไว้ต่างๆนานาแต่อีกคนนึงกลับมาเอาสีขาวเนี่ยทานะคะ1คนอาจจะมองว่าภาพตรงนี้ที่ยังไม่ถูกลบเนี่ยค่ะสวยงามเอาไว้ได้อย่างดีแต่อีกคนนึงกลับมองกลับกันว่าเฮ้ยไม่โอเคเนี่ยลบให้มันเป็นสีขาวจะดีกว่าน่าจะสวยกว่าเห็นไหมคะว่า1ภาพมองได้หลากหลายมุมมองเช่นเดียวกันโอเคมั้ยคะคนเราก็มีหลากหลายสีหลากหลายมุมมองนะไปดูกันต่อภาพต่อไปค่ะนี้เป็นภาพอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นป้ายรถเมย์แน่นอนเลยเนาะป้ายรถเมย์เพราะมีป้ายแบบนี้ลักษณะแบบนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นคุ้นตากันบ้างอยู่นะคะแล้วก็เด็กคนนี้นะคะแบกกระเป๋าใบเป็นยังไงใหญ่มากเลยใหญ่มากกว่าใครๆเพื่อนก็คือกระเป๋าแบกแบกนักเรียนคนนี้แบกกระเป๋าใบค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะเด็กๆหลายคนอาจจะมองว่าอ๋อก็เด็กไงสะพายกระเป๋ามีหนังสือในกระเป๋าเยอะมากกว่าปกตินะคะหรือบางคนอาจจะมองว่าอ๋อเด็กๆคนนี้มองอีกมุมนึงก็คือมีภาระในการที่ต้องเรียนหนังสือเยอะแยะมากเรียนหนังสือเยอะนะคะก็เลยต้องมีหนังสือไปใช้เรียนที่โรงเรียนค่อนข้างมากก็คืออาจจะมองใกล้ๆกันว่าอ๋อก็คือการแบกหนังสือไปใส่กระเป๋าไปโรงเรียนหนักๆทุกวันซึ่งถ้าแน่นอนถ้าเป็นด้านสรีระร่างกายก็แน่นอนเราจะทำให้หลังค่อมนะคะเดินก็ลำบากเพราะมันหนักมันจะหัวทิ่มไปข้างหน้าแบบนี้นะลูกเนาะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่จำเป็นเลยถ้าเราได้ไปโรงเรียนนะคะเราต้องจัดตารางเรียนนะลูกนะแล้วก็เอาไปแต่พอที่วันนั้นใช้เรียนจริงๆจังๆเท่านั้นนะคะโอเคนะไปกันต่อภาพที่6เลยค่ะภาพที่6นะคะก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงคนนึง
นะคะเอาหญ้าหรือเอาอาหารเนี่ยมาให้ม้าตัวนี้นะคะมานั่งตัวนี้ซึ่งม้าตัวนี้มีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตเนาะไม่ได้มีชีวิตอะไรเลยแต่เป็นยังไงเด็กผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็มีชีวิตแหละก็เลยมาป้อนอาหารให้แต่ว่ากินได้ไหมไม่ได้นะคะมองอีกหลากหลายแง่มุมผู้เด็กคนนี้คิดอะไรอยู่ม้าของเล่นแบบนี้จะกินได้อย่างไรคิดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองในแง่อีกแง่หนึ่งซึ่งเป็นแง่ลบซึ่งไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่สำหรับการมองแบบนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมองทุกอย่างเป็นบวกเป็นในแง่บวกนะคะแต่ก็ให้เราฉุกคิดนะคะให้เราฉุกคิดว่าอ๋อมันก็น่าจะมีอีกด้านหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกันแน่นะคะอ้าวไปกันต่อที่ภาพต่อไปดีกว่าเนาะไปกันต่อที่ภาพต่อไปดีกว่าภาพที่7แน่ภาพที่7นะคะภาพที่7ภาพที่7เนี่ยเป็น1คนนะคะถือดอกไม้แต่งตัวดีนะคะอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกเป็นภาพตัวตลกนะคะก็อาจจะมองได้ว่าคนนี้นะคะอาจจะถูกมองว่าเอ้ยแต่งตัวดีอาจจะร่ำรวยมีเงินทองมากมายดูมีความสุขนะคะดูมีความสุขแต่ในอีกแง่มุมนึงกลับกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนตัวตลกนะเหมือนตัวตลกให้คนอื่นเขารู้สึกแบบขำขันสนุกสนานเฮฮาก็ได้อย่างที่ครูบอกค่ะว่าต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะคะไปกันต่อที่ภาพที่8ดีกว่าค่ะภาพที่8นะคะจากภาพจะเห็นอะไรบ้างเอ่ยนี่อะไรเนี่ยพระอาทิตย์ใช่ไหมโอ้กำลังหวีผมกำลังแปรงฟันไปด้วยแล้วก็กำลังดื่มกาแฟไปด้วยหรือเปล่านี่นะคะหลากหลายแง่มุมมากอันนี้คือรถยนต์ที่มันติดอยู่ตามถนนเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะมองได้ว่าอ๋อภาพนี้เนี่ยน่าจะสื่อถึงอะไรเช้าที่สดใสแต่กับบางคนอาจจะไม่สดใสกับบางสิ่งบางอย่างไม่รู้สึกสดใสก็เป็นไปได้รู้สึกว่าเออไม่แฮปปี้เลยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ในบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยวันนี้ล่าเลยวันนี้อากาศแจ่มใสดีจังเลยเพราะว่าพระอาทิตย์สาดแสงลงมาแรงมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้เป็นพระอาทิตย์ล่ะพระอาทิตย์เนี่ยก็ต้องอาจจะเจอกับฝุ่นควันต่างๆนานานั่นเองนะคะฉันเพิ่งจะตื่นทำไมยุ่งอะไรกับฉันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ก็มองได้หลากหลายแง่มุมนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆกับภาพหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดนะคะครูหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะเห็นภาพที่หลากหลายมุมหลากหลายความคิดนะคะคุณครูมีใบความรู้และใบงานให้เด็กๆได้ลองไปทำดูนะคะว่าภาพแต่ละภาพนี้มันมีมุมมองความคิดอย่างไรให้นักเรียนทำอะไรคะคิดคำข้อความที่มันโดนใจเราหรือว่าเอ้ยมันต้องภาพนี้เลยถ้าภาพนี้มันต้องเป็นข้อความนี้เลยมันถึงจะโดนใจสำหรับเรานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำใบงานของครูด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ